เช้านี้นะคะเราจะฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากให้พี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าเป็นพระคัมภีร์นำนะคะในสดุดีบทที่56ข้อ11เราจะอ่านพร้อมกันนะคะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ขอบพระคุณพระเจ้าสับเช้านี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทุกคนเปิดตาใจในฝ่ายวิญญาณเพื่อจะเข้าใจพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานให้ชีวิตของเราปราศจากความกลัวได้เพราะเราวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งลงนะคะเนื่องจากใกล้เทศกาลวันพ่อนะคะข้าพเจ้าก็ระลึกถึงความรักของคุณพ่อเช่นเดียวกันนะคะช่วงแรกก็อยากจะให้เป็นเวลาของการระลึกถึงความรักของคุณพ่อในวัยเด็กที่เป็นความประทับใจเหตุการณ์ของตัวเองกับคุณพ่อช่วงเด็กอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนักเพราะว่าส่วนตัวแล้วไปเติบโตอยู่กับคุณตาคุณยายตั้งแต่ประมาณ6ขวบเป็นต้นไปจะเจอคุณพ่อนานๆทีช่วงปิดเทอมเมื่อมาที่กรุงเทพนะคะเดินทางมากับพี่น้องแล้วก็มาเยี่ยมคุณพ่อที่กรุงเทพแต่มันจะมีความรู้สึกประมาณ 2-3 เหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำที่เก็บเอาไว้ว่าคุณพ่อได้สร้างความรู้สึกประทับใจอะไรบ้างแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือช่วงที่คุณพ่อพาไปเที่ยวแดนเนรมิตพี่น้องรู้จักแดนเนรมิตไหมคะในรุ่นนั้นนะคะเราจะอยู่ยุคเดียวกันใช่ไหมคะมันจะมีการโฆษณาที่แบบตื่นเต้นนะคะแล้วจะมีเครื่องเล่นหนึ่งที่ใครๆก็นิยมต้องไปเล่นข้าพเจ้าเนี่ยยอมที่จะไปเล่นเครื่องเล่นนี้เพราะว่ามีคุณพ่อไปด้วยก็คือรถไฟเหาะในภาพอาจจะตีลังกานะคะตอนแรกข้าพเจ้าก็เขียนผิดนะคะว่าเป็นตีลังกาคือตีลังกาไม่กล้าเอาแค่รถไฟเหาะธรรมดาในความรู้สึกเนี่ยคือเห็นคนอื่นเล่นและรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นสูงแล้วก็ลงแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลือกเอารถไฟธรรมดาก่อนรถไฟที่มันเหาะลงมาและรู้เลยว่าการค่อยๆช้าๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงลงมาเนี่ยมันจะเป็นความหวาดเสียวสิ่งที่ทำตอนนั้นก็คือกอดแขนคุณพ่อไว้แบบแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้พี่น้องรู้สึกไหมว่ามันกอดแบบอย่างนี้เลยอะจับใจแล้วก็ก้มทุกอย่างเพื่อจะไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันอะไรเลยนะคะในการเล่นเอาแค่ความรู้สึกล้วนๆแล้วมันก็จะแบบเวียงลงมาความรู้สึกคือมันทั้งกลัวหวาดเสียวิวท้องมันไม่มีความสุขไม่แน่ใจว่ามันสนุกตรงไหนทำไมคนอื่นเขาบอกดูมีความสุขแต่นี่คือแบบหดตัวแล้วก็อยู่กับที่แขนของคุณพ่อแบบนั้นแต่พี่น้องรู้ไหมว่าประสบการณ์นี้ประสบการณ์เดียวมันเป็นความรู้สึกจดจำที่เรารู้ว่าการมีคุณพ่ออยู่ใกล้ๆการมีคุณพ่อให้เรากอดการมีคุณพ่อที่เป็นผู้ชายที่ดูแข็งแรงและอบอุ่นมันมีความหมายต่อเด็กคนหนึ่งแขนนั้นมันมีความหมายมากเลยเนาะความรู้สึกนั้นมันมีความสำคัญจริงๆนะคะนั่นคือความรู้สึกที่เราอยู่ในความกลัวบางอย่างแล้วก็ในประสบการณ์ที่เราไม่ได้ชอบเป็นคนที่ถ้าชวนนะถ้าพี่น้องชวนไปนะอย่าชวนไปเที่ยวเล่นแบบนี้นะคะเอาแบบเที่ยวอย่างอื่นนะส่วนตัวไม่ใช่คนโลดโผนที่จะอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นได้เลยแล้วถ้าถามพี่น้องล่ะพี่น้องกลัวอะไรที่สุดสำหรับเด็กตอนนั้นนะคะอายุไม่กี่ขวบความกลัวก็คือกลัวอะไรที่มันควบคุมไม่ได้กลัวสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องถูกเหวี่ยงขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าถามวันนี้พี่น้องให้เลือกหนึ่งอย่างพี่น้องกลัวอะไรที่สุดพี่น้องลองบอกคนข้างๆได้ไหมคะว่าเรากลัวอะไรที่สุดลองแชร์กันนิดนึงไหมคะถ้าให้เลือกอย่างเดียวอ่ะกลัวอะไรที่สุดได้แชร์หรือยังนะน้องทีได้แชร์หรือยังนะถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างในความรู้สึกกลัวพี่น้องกลัวอะไรที่สุดคะใครแชร์แล้วบ้างอ
พี่น้องลองดูนะคะว่าคำตอบของพี่น้องตรงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากมนุษย์ในโลกนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าถ้ามีการสำรวจศึกษาวิจัยเนี่ยมนุษย์มีความกลัวเนี่ยมากกว่า500อย่างถ้าจะเอาแบบลงรายละเอียดเลยนะของเรื่องความกลัวพี่น้องลองดูนะคะว่าสิ่งที่พี่น้องได้แชร์เมื่อสักครู่นี้ตรงกับการสรุปนี้ไหมอันนี้เป็นหมวดใหญ่ๆนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดเช่นการกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวที่ลึกกลัวที่เปลี่ยวบางคนกลัวผีกลัวความมืดกลัวบรรยากาศที่มันวังเวงหรือกลัวเสียงดังสนั่นบางคนกลัวความเจ็บปวดโอ้ถ้าต้องเจ็บต้องปวดกลัวกลัวการถูกทำร้ายร่างกายกลัวที่ใครจะมาบังคับขืนใจหรือบางคนกลัวการเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงต่างๆกลัวจะป่วยติดเตียงกลัวพิกลพิการบางคนก็กลัวสัตว์ชนิดต่างๆเช่นงูมังกรทองอีกัวน่าน่ากลัวหรืออะไรที่มีหลายคนชอบแซวใช่ไหมสัตว์แปลกๆมแมลงสาบจิ้งจกยุงกลัวไหมคะบางคนก็กลัวฝนตกกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นลมพายุแรงๆบางคนก็กลัวภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกลัวน้ำท่วมไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือสึนามิทอร์นาโดแผ่นดินไหวบางคนกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวโจรมาปล้นกลัวคนมาหลอกลวงกลัวโดนหลอกบางคนก็กลัวจนไม่อยากจนกลัวอดกลัวลำบากกลัวอนาคตไม่แน่นอนหรือบางคนก็กลัวความผิดหวังคนที่ไม่จริงใจคู่ชีวิตที่ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กลัวบางคนกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวคนปฏิเสธเรากลัวคนไม่ชอบเรากลัวคนวิจารณ์กลัวถูกล้อเลียนเรามีจุดอะไรที่คนจะมาล้อเลียนกลัวถูกแซวถูกด่าถูกว่าถูกนินทามีความกลัวเดินผ่านแล้วเขาจะว่าอะไรเราเขาจะพูดถึงอะไรเราบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆไปอยู่ที่ใหม่ๆคนใหม่ๆรู้สึกกลัวหรือบางคนก็กลัวการอยู่คนเดียวกลัวจะต้องวันหนึ่งจากโลกนี้ไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวหรือบางคนก็กลัวแก่กลัวเหี่ยวกลัวไม่สวยกลัวไม่หล่อกลัวมีตีนกาขึ้นนะคะกลัวความไม่แน่นอนทั้งหลายบางคนก็กลัวความล้มเหลวทำธุรกิจจะล้มเหลวไหมเลือกบริษัทนี้อนาคตจะเป็นยังไงเริ่มรู้สึกกลัวบางคนก็กลัวไร้ความสามารถกลัวเป็นคนไม่เก่งกลัวอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เริ่มมีอะไรที่ตรงกับพี่น้องไหมคะบางคนก็กลัวการสูญเสียคนที่เรารักคนที่เราผูกพันคนที่เราคุยด้วยแล้วมีความสุขไม่อยากให้เขาจากเราไปไกลๆอยากใช้เวลากับเขาบางคนกลัวเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสมบัติที่เราสะสมเอาไว้หรือบางคนก็กลัวอนาคตหลังความตายอนาคตที่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบางคนกลัวว่าตายจะตายรูปแบบไหนกลัวตายหรือบางคนกลัววัตถุพื้นผิวบางอย่างที่มันมีรูเยอะรูเต็มไปหมดเลยหรือตะปุ่มตะปุ่มเห็นแล้วจะกลัวเลยแหยงเลยกลัวความสกปรกกลัวตัวตลกก็มีนะคะคนต่างชาติกลัวคนผิวเข้มไทยอะไรแบบนี้เป็นต้นพี่น้องฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรตรงกับเราไหมคะมีเยอะบางคนใส่หน้าบอกว่าไม่มีเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวอย่างเดียวคือกลัวสามีหรือกลัวภรรยาบางคนอาจจะคิดแบบนั้นในใจนะคะแต่โดยรวมจะมีคนมากมายนะคะที่อยู่ในความรู้สึกกลัวข้าพเจ้าก็มีบางอย่างที่พูดมานะคะที่รู้สึกกลัว
ทำไมคนมีความกลัวมากมายขนาดนี้ทำไมคนมีความกลัวที่เยอะมากเมื่อสำรวจออกมาแล้วความกลัวมันมาจากไหนมันเป็นอย่างไรมีคนเขาสรุปความกลัวไว้ว่าความกลัวเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ถึงภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองและการทำงานของอวัยวะและการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในที่สุดเมื่อเรามีความกลัวเช่นอะไรบ้างเราอาจจะวิ่งหนีเราอาจจะหลบหรือบางทีเราก็อาจจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เรากลัวมากๆในความรู้สึกกลัวการถูกจู่โจมถูกทำร้ายความกลัวอาจจะเป็นการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามีความกลัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าซึ่งรับรู้ว่าเป็นความเสี่ยงแน่ๆอนาคตเราจะต้องพบกับความเสี่ยงเจอปัญหาต่างๆนะคะทั้งต่อสุขภาพชีวิตสถานภาพในชีวิตของเราต่ออำนาจต่อความปลอดภัยต่อความมั่งคั่งหรือสิ่งมีค่าใดๆและการตอบสนองความกลัวเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ถึงอันตรายที่นำไปสู่การเผชิญหน้าหรือการหลบหนีจากภัยคุกคามซึ่งในกรณีความกลัวสุดโต่งจะทำให้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะถ้าเรากลัวแบบสุดๆสุดๆของความกลัวเราอาจจะช็อกได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ที่มันเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกคำว่ากลัวนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า fear ในบางครั้งเมื่อเราแปลพระคัมภีร์ออกมาเนี่ยจะใช้คำว่าเกรงกลัวกลัวหรือยำเกรงได้เช่นกันนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าความกลัวจริงๆแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นด้านลบสักทีเดียวเพราะว่าถ้าเรามีความกลัวในใจแล้วเราใช้ความกลัวให้เป็นมันสามารถกลายเป็นด้านบวกได้เช่นถ้าพี่น้องเป็นคนกลัวว่าจะมีขโมยขึ้นบ้านสิ่งที่พี่น้องทำก็คือล็อกประตูบ้านพี่น้องจะตรวจประตูบ้านปิดเรียบร้อยไหมถ้าพี่น้องมีความกลัวว่าน้ำร้อนลวกแล้วผิวเราจะโดนไหม้เสียแน่เราจะพยายามเขาเรียกว่าหิ้วหม้อน้ำร้อนหรือว่าถือน้ำร้อนที่มันร้อนมากๆเนี่ยด้วยความระมัดระวังความกลัวบางครั้งก็ทำให้เกิดความระมัดระวังหรือถ้าเรากลัวว่าอนาคตหลังความตายจะเป็นยังไงจะมีจริงไหมนรกสวรรค์จริงไหมตามที่หลายๆความเชื่อบอกไว้จริงไหมที่พระคัมภีร์บอกไว้เราก็จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเราจะไม่รีบปฏิเสธว่าไม่มีหรอกสวรรค์หรือนรกไม่มีหรอกจบแค่โลกนี้เราจะไม่รีบด่วนสรุปเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครที่จะคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้และไม่มีการที่ใครจะสามารถที่จะมาการันตีชีวิตให้เราได้เลยไม่มีใครมารับรองถึงวันนั้นต่างคนก็ต่างต้องรับรองชีวิตตัวเองเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าอย่าด่วนปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีชีวิตหลังความตายหรือถ้าใครเป็นคริสเตียนอยู่แล้วที่รู้จักเรื่องราวพระเจ้าและเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์เราจะรู้ทันทีว่าถ้าเรามีความเกรงกลัวหรือยำเกรงพระเจ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเราจะใช้ชีวิตด้วยการที่พยายามสำรวจตัวเองเพราะว่าเราจะยำเกรงพระเจ้าทั้งไม่ว่าจะต่อหน้ามนุษย์หรือรับหลังมนุษย์เพราะว่าลึกๆในใจเรามีความเกรงกลัวนั่นหมายความว่าบางครั้งประโยชน์ของการรู้สึกกลัวรู้สึกยำเกรงใครบางคนก็จะมีผลต่อชีวิตของเราเหมือนลูกที่เขามีความเกรงใจหรือยำเกรงพ่อแม่เขาก็จะรู้สึกว่าจะเล่นเกมก็ต้องระวังจะใกล้สอบแล้วถ้าไม่อ่านหนังสืออาจจะมีผลเพราะบางคนก็กลัวสอบตกกลัวได้คะแนนไม่ดีกลัวทำให้พ่อแม่เสียใจหรือว่าถ้าสะสมคะแนนไม่ดีก็จะมีผลต่ออนาคตในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือการที่จะจบแล้วไปทำงานมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราคำถามคือพี่น้องใช้ความกลัวหรือการยำเกรงพระเจ้าเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราไหมหรือว่าพี่น้องอยู่ในความกลัวที่มันเป็นเรื่องเชิงลบอย่างเดียวแล้วมันรบกวนชีวิตของเราเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าบอกว่าในมัทธิวบทที่10ข้อ28อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้
เยเรมีบทที่5ข้อ22บอกว่าเจ้าไม่ยำเกรงยำเกรงเราหรือพระยาเวตรัส ดังนี้แหละเจ้าไม่ตัวสั่นอยู่ต่อหน้าเราหรือคือเราผู้วางกองทรายไว้เป็นเขตล้อมทะเลเป็นเครื่องกีดขวางเป็นนิดไม่ให้ผ่านไปได้แม้ว่าคลื่นจะซัดก็เอาชนะไม่ได้แม้ว่าคลื่นจะทะนองก็ข้ามไปไม่ได้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นนะคะไทยสแตนดาร์ดเวอร์ชั่นปี2011ที่ใช้คำว่าเจ้าไม่ยำเกรงเราหรือภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยู่ใน King James Version เนี่ยจะใช้คำว่า Fear ye not me saith the Lord คำว่า Fear กับคำว่ายำเกรงหรือกลัวสังเกตไหมคะว่าจะเป็นคำที่สามารถใช้สลับกันได้จากคำว่า Fear ขึ้นอยู่กับบริบทและการสื่อความหมายที่ต้องการสื่อดังนั้นชีวิตของเราวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันถึงวิธีสร้างใจให้ชนะความกลัวเพื่อเราจะมาตรวจสอบกันว่าถ้าเรามีความกลัวที่มันเกินปกติมันเป็นความกลัวที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นความกลัวที่มันมีผลต่อจิตใจของเรามันทำให้จิตใจของเราสั่นไหวไม่มั่นคงให้เรารู้สึกถึงความวิตกกังวลทำให้เรารู้สึกไม่มีสันติสุขใดๆถ้ามันเป็นความกลัวแบบนั้นมันไม่ได้เป็นความกลัวที่นำมาใช้ในเชิงบวกแต่มันเป็นความกลัวที่ถูกใช้ในเชิงลบตลอดเวลาหรือเรื่อยๆเลยเราจะมีวิธีชนะสิ่งนี้ได้อย่างไรนะคะจากพระวจนะพระเจ้าอย่างน้อย3ประการนะคะสิ่งแรกคืออยากให้พี่น้องมีวิธีสร้างใจให้ชนะความกลัวด้วยกันนะคะ1ก็คือตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณตลอดเวลาตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณตลอดเวลาตอนนี้นะคะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเรามีพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วสถิตอยู่ตลอดเวลานั่นคือความมั่นใจเมื่อคุณกลัวสิ่งใดอยากให้รู้จริงๆว่าคุณไม่ได้เผชิญความกลัวอยู่คนเดียวคุณไม่ได้เผชิญความกลัวอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกครั้งที่คุณมีความกลัวพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณพระเจ้าจะอยู่กับคุณด้วยแน่นอนพระเจ้าไม่ได้เอาความกลัวออกไปทันทีทันใดหรืออัตโนมัติแม้พระเจ้าอยู่กับเราเรายังมีอารมณ์ความรู้สึกปกติที่เป็นวิสัยของมนุษย์แต่พระเจ้าอยู่ด้วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาและพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราตระหนักแบบนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เราเจอทุกที่ที่เราไปการที่มีพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลามันสำคัญขนาดไหนมันมีผลอย่างไรมันจะช่วยให้เราหายกลัวได้จริงไหมโดยหลักทั่วไปของจิตใจมนุษย์การที่มีใครก็ตามนะคะอยู่กับเราการมีสักคนอยู่กับเรามันจะทำให้เรามีความรู้สึกถูกแชร์ความกลัวออกไปได้มันจะทำให้เรามีความกลัวที่ลดลงได้พี่น้องคิดว่าจริงไหมสำหรับข้าพเจ้ามันเป็นเรื่องจริงแบบนั้นจริงๆเช่นเดียวกันตอนที่ข้าพเจ้าไปเที่ยวนะคะมันไม่จบแค่รถไฟนะคะมันจะต้องไปอีกที่นึงที่สำคัญมากที่แดนดาลามิดถ้าพี่น้องไม่เข้าที่นี่นะคะไปแล้วเสียเที่ยวพี่น้องจะต้องไปเข้าที่ไหนคะถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องเข้าบ้านผีสิงนะคะเพื่อเราจะทดสอบใจของเรานะคะเราก็เตรียมตัวเข้าเด็กคนอื่นอาจจะตื่นเต้นมีความสุขนะคะแต่เด็กคนนึงนะคะมันไม่มีความสุขเลยนะคะมันไม่ได้มีความสุขเลยคนอื่นตื่นเต้นไปไอเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันอยู่แบบฮะไปจริงเหรอไม่ไปได้ไหมไม่เข้าได้ไหมทำไมต้องให้คนไปผีมาหลอกคือแบบมันน่ากลัวมากได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาที่มันดังอยู่ข้างในวิธีการขจัดความกลัวของตัวเองนะคะก็คือถ้าเรามีพี่มีน้องมีคุณพ่อไปด้วยก็บอกว่าทุกคนมาอยู่รอบตัวอ้นให้หมดเลยนะแล้วจะขออยู่ตรงกลางอ่ะคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่เนี้ยแล้วทุกมันต้องห่อหุ้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จับไว้แล้วก็ก้มแล้วก็เดินไปแล้วก็แอบดูนิดหน่อยนะคะว่าผีมันอยู่ตรงไหนนะอย่าให้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือไอ้น้องคนอื่นพี่คนอื่นก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนก็จะแย่งมาอยู่ตรงกลาง
แต่ความรู้สึกการมีหลายๆคนอยู่มันสนุกแล้วมันอบอุ่นมากกว่าเราเดินไปคนเดียวแล้วเราก็จะไปช็อกอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะคะเราเข้าไปแล้วอาจจะไม่ออกไปอีกเลยแต่สิ่งนี้มันสอนมันบอกจริงๆว่ามีใครมาอยู่กับเรามันช่วยลดความกลัวได้จริงๆล่าสุดนะคะเราก็บอกกับพี่น้องบางคนที่มาเริ่มมาที่บ้านแล้วตอนนี้เมื่อเราอ้นอยู่บ้านใหม่นะคะก็คิดในใจว่าเออบ้านนี้ดีนะมันไม่มีที่ดินโล่งเลยหมู่บ้านนี้ดีไม่เหมือนหมู่บ้านเดิมหมู่บ้านเดิมเนี่ยมีที่ดินที่มันล้างเปล่าเยอะแล้วเราก็สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเจอประจำเลยในช่วงหลายเดือนเจอทีหลายเดือนเจอทีพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรที่ไม่ชอบแล้วเจอบ่อยๆโอ้โหเก่งมากเลยนะเริ่มมีคนบอกว่างูตอนนั้นก็แบบดีใจอยู่ไม่นานบอกโอ้โหหมู่บ้านนี้ดีสงสัยไม่ค่อยมีหรอกถ้ามีก็คงอยู่ตามสวนข้างๆมีอยู่วันหนึ่งนะก็เดินแบบลั้นลาเพื่อจะไปเก็บเสื้อผ้านะคะที่จะเอามาไว้ในบ้านแล้วก็จะออกไปรับลูกมันเป็นอาการเดียวเรื่องเดียวมันคล้ายกันมากแต่มันเปลี่ยนสถานที่เมื่อเปิดประตูไปเดินไปด้วยความมั่นใจแล้วก็จะก้าวลงไปเพื่อจะเก็บเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้โซนที่มันมีแดดคือด้วยสัญชาตญาณอ่ะพี่น้องมันจะรู้ทันทีว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเรามันหงายหลังออกมาแบบแทบไม่ทันน่ะจ๊ากเสียงดังมากนะคะจ๊ากดังๆเลยค่ะคือถ้าเพื่อนบ้านได้อยู่แถวนั้นคือคนนี้แบบไม่มีเก็บอาการอะไรแล้วคือแบบงูเขียวตัวใหญ่เหมือนกันน่ะอยู่เกือบใต้เท้าเกือบแล้วค่ะคือถ้าเหยียบปุ๊บนี่ก็คืออาจจะฉกขึ้นมาได้ก็ร้องแล้วก็ถอยหลังมันเป็นอาการเดียวคือที่งูมันเคยเข้ามาแบบนี้แถวประตูห้องครัวที่จะออกไปเก็บผ้าตกใจกลัวมากแล้วบอกพระเจ้าลูกเจออีกแล้วลูกเจออีกแล้วเหตุการณ์ที่ลูกไม่อยากเจอพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่มันกลัวอะไรมากๆพี่น้องบางคนไม่กลัวก็ไม่เป็นไรดีมากเลยขอบคุณพระเจ้าแต่คนที่มันกลัวมากๆในความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันมีอาการปฏิกิริยาบางอย่างทำงานทันทีในใจโอ้ถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยเตรียมขายบ้านเตรียมไปอยู่คอนโดความรู้สึกนั้นน่ะมันเหมือนเดิมเลยแบบเอ๊ะพระเจ้านี่เราย้ายบ้านมาเนี่ยเราเจอเรื่องเดิมคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืองูเอายังไงดีล่ะพระองค์คิดอุ๊ยตายละเราไม่มีแม่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนยังพอมีแม่บ้านมาจันทร์พุธศุกร์เราจะต้องหาแม่บ้านและมารดน้ำต้นไม้อยู่รอบๆตอนที่เราซักผ้าแล้วอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยสายยางสีเขียวๆเหมือนงูเขียวเลยมันเหมือนกันเลยทำยังไงดีซักไปแล้วแบบโอ๊ยเราจะต้องอยู่ในความรู้สึกว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่เริ่มคิดแล้วจะจ้างใครดีนะเราจะชวนใครมาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเราดีนะเริ่มคิดเลยนะคะใครดีนะที่ตอนนี้กำลังมองหาบ้านอยู่ใครนะจะมาอยู่บ้านเป็นเพื่อนเราตลอดคุณแม่ก็ไม่ยอมมาคุณพ่อก็ไม่มาพี่สาวก็ไม่มาเริ่มคิดแล้วใครดีมันคิดไปสารพัดเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือจะต้องปิดจุดอ่อนจุดที่มันมีงูเข้าได้เพราะว่าตอนที่เราจักมันมีรูใช่ไหมมันงูมันก็รีบเข้าไปใต้เท้าเราเพราะว่ามันเป็นไม้ระแนงที่มีร่องๆตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือปิดไปแล้วปิดร่องบางอย่างแถวโซนนั้นแล้วให้รู้สึกสบายใจแต่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่มันคิดสารพัดการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมาอยู่กับเราตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่เรากลัวจะมีใครให้เราเกาะแขนเหมือนคุณพ่อเรามันไม่มีเราจะดำเนินชีวิตยังไงไอ้ตอนที่มันกลัวตุบตับแล้วทุกครั้งที่เปิดประตูไปอ่ะเวลาเรากลัวเราจะมองไปที่เดิมที่เดิมทุกครั้งเลยทั้งที่รู้ว่าคล้ายงูที่ไหนจะมาอยู่ที่เดิมทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้แต่สายตาสมองเรามองไปที่เดิมทั้งที่ใหม่อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่มันมองไปทุกครั้งใจมันจะระแวงตลอดเวลาว่ามันจะมีอีกไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนนั่นคือความกลัวใช่ไหมเวลาพี่น้องอยู่ในความกลัวที่เกินปกติสมมติพี่น้องมีความรู้สึกไม่มั่นใจบางคนน่ะคนนี้จะไม่ซื่อสัตย์กับเราไหมจะทำอะไรที่เราไม่สบายใจไหมจะหลอกเราอีกไหมพูดแบบนี้เชื่อได้ไหมมันจะซ้ำๆมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแล้วไงเพราะว่าในความรู้สึกกลัวมันเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระเจ้าลูกแก้ปัญหาด้วยวิธีมนุษย์มันไม่ได้เลยส
ิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกก็คือมีเราเท่านั้นที่อยู่กับเจ้าตลอดเวลาลูกไม่สามารถไปหาใครมาแชร์ความกลัวได้ลูกไม่สามารถไปเอามนุษย์คนไหนมาอยู่กับเราได้ตลอดมีเพียงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจริงๆที่อยู่ด้วยตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อพี่น้องมีความกลัวให้คิดเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับพี่น้องตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีพี่น้องบอกพระองค์เลยว่าตอนนี้ลูกกลัวอะไรอยู่ตอนนี้ลูกกลัวอะไรที่สุดมันมีผลต่อชีวิตของลูกมากแค่ไหนลูกไม่อยากอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นพระเจ้าจึงมักจะหนุนใจคนอิสราเอลเสมอเลยใช่ไหมคะว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเพื่ออะไรเพราะว่าพระองค์รู้จิตใจมนุษย์อย่ากลัวลูกไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับเจ้าคนอิสราเอลเอ๋ยอิสยาห์เอ๋ยลูกเอ๋ยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเราอิสยาห์41ข้อ10บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรามนุษย์ไม่สามารถอยู่กับเราทุกเวลาแต่พระเจ้าอยู่กับเราได้ตลอดเวลาและช่วยเราในทุกๆปัญหาที่เรากลัวเอเมนไหมคะเอเมนและฮีบรูบทที่13ข้อ5ถึง6บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าใดเล่าพี่น้องสามารถกล่าวเช่นนี้ได้ไหมไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าไว้วางใจและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเราแล้วมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเลยมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งชีวิตของเราพระองค์จะอยู่เคียงข้างเราพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะชูกำลังให้กับเราพระองค์จะทรงนำพาชีวิตของเราแล้วเราจะบอกด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าเอเมนไหมคะถ้าใครก็ตามที่มาเอาเปรียบเรามาโกงเรามาทำร้ายเราพูดสิ่งไม่ดีถึงเราไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราอยากให้พี่น้องมั่นใจนะคะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและสิ่งที่สองก็คือคุณสามารถควบคุมความกลัวในใจได้อยากให้ตระหนักว่าวิธีที่สองคือเราจะตระหนักในใจว่าเราสามารถควบคุมความกลัวในใจของเราได้ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเพราะว่าฉะนั้นพระเจ้าตอนนี้กำลังสะท้อนว่าเอ๊ะพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวให้กับเราแล้วความกลัวมาจากไหนเริ่มต้นนะคะก่อนที่อาดัมเอวาจะทำบาปในสวนเอเดนก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจทำบาปนะคะมนุษย์ไม่ได้มีความกลัวไม่ได้เป็นคนขี้กลัวแต่ความกลัวเกิดขึ้นภายหลังจากที่อาดัมเอวาได้ทำบาปไปแล้วมนุษย์มีความกลัวครั้งแรกเกิดขึ้นเป็นความกลัวแรกเมื่อเขาได้ทำบาปวันที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนเขามาหาเขาพูดคุยกับเขาที่สวนเอเดนและเรียกหาเขาว่าอาดัมเอวาเจ้าอยู่ไหนเสียงของพระเจ้าวันนั้นไม่ใช่เสียงที่เขาอยากเดินไปหาแต่เสียงของพระเจ้าวันนั้นเป็นเสียงที่เขาถอยหลังไปหลบซ่อนตัวเพราะว่าเขาทำผิดเขารู้เขาเกิดความกลัวกลัวที่เขาจะต้องรับผลของความผิดถ้าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆนะคะเมื่อเสียงพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราไม่ว่าจะอ่านพระคัมภีร์การเฝ้าเดี่ยวการฟังเทศนาหรือมีคำหนุนใจเตือนสติคำเผยพระวจนะจากใครก็ตามถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่มาจากความรัก
พระเจ้าอยากหนุนใจเราอยากเปลี่ยนปรับปรุงชีวิตของเราหรือช่วยเราให้กำลังใจเราแต่ในวันที่เราทำผิดต่อพระเจ้าแล้วยังเรายังไม่พร้อมจะกลับใจใหม่หรือยังไม่กลับใจใหม่เราจะเป็นความรู้สึกต่อเสียงนั้นอีกแบบนึงมันจะเป็นเสียงของที่ทำให้เรารู้สึกกลัวปฏิเสธต่อต้านหรือหลบซ่อนก็ได้อาดัมเอวาทำแบบนั้นเขาไม่สามารถควบคุมความกลัวในใจของเขาได้เขาไม่สามารถไปเผชิญหน้าแล้วบอกว่าขอโทษลูกทำผิดไปแล้วเขาไม่สามารถก้าวเข้าไปหาพระเจ้าอย่างมั่นใจและยอมรับความผิดของเขาแต่เขาเลือกที่จะซ่อนตัวหลบซ่อนอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตของเราแต่เราต่างหากที่ควบคุมความกลัวเราต่างหากที่ต้องควบคุมสิ่งนี้แล้วก็เข้าหาพระเจ้าสารภาพไม่หลบซ่อนแล้วพระองค์จะโอบกอดและให้อภัยชีวิตของเราพี่น้องชีวิตของเราใจของเราสามารถสั่งได้เราสามารถสั่งใจของเราได้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้ส่วนหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยนะคะเหมือนกับใจของเราถ้าเทียบกับพวงมาลัยของรถนะคะเราเมื่อเราจับพวงมาลัยเมื่อไหร่หมายความว่าเรากำลังจับการควบคุมทิศทางเมื่อเราจับแล้วเราสามารถที่จะเดินหน้าขับไปเนี่ยเรารู้ว่าเราจะไปเลี้ยวขวาหรือว่าเลี้ยวซ้ายหรือเราจะจอดเรากำลังคุมทิศทางอยู่นั่นคือภาพของการสั่งใจฉันใจของเราสามารถสั่งได้ว่าเราจะสั่งให้เราเป็นคนที่กล้าหาญไม่กลัวหรือเราจะสั่งให้เราอยู่ในความกลัวเราจะกลัวอยู่อย่างนี้แหละเราจะไม่ชนะมันเราจะพ่ายแพ้เราจะสั่งได้ไหมที่จะทำให้ใจของเราเป็นใจที่ดีให้ใจที่ไม่ถูกต้องมันสั่งได้ในพระนามพระเยซูมันสั่งใจได้มันสั่งใจได้ผ่านถ้อยคำที่ถูกต้องผ่านความคิดที่ถูกต้องแน่นอนความคิดนั้นถ้อยคำนั้นมาจากพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจเราพูดเราคิดแล้วเราพูดออกมาแล้วเราสั่งอยู่ทุกวันคำสั่งนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราโปรแกรมบางอย่างเอาไว้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงอาจารย์เกรซนะคะก็เคยหนุนใจข้าพเจ้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยชวนให้ไปซื้อบ้านในหมู่บ้านอาจารย์บอกอาจารย์อยู่หมู่บ้านนี้ดีสบายดูแล้วไม่มีงูหมู่บ้านอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์เคยหนุนใจแบบนี้ว่าเวลาอาจารย์เจองูนะอาจารย์อ้นอาจารย์บอกอาจารย์เกสบอกว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกงูอ่ะผมอ่ะไม่กลัวหรอกถ้าผมเจองูนะสบายเดี๋ยวผมจัดการอาจารย์บอกอาจารย์อย่าไปกลัวตอนนั้นก็คิดพูดเนาะง่ายแต่ไม่กล้าบอกออกไปนะคะพูดแต่มันง่ายอาจารย์ก็หนุนใจแบบนั้นแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคำหนุนใจนั้นน่ะมันมีผลจริงๆนะตอนที่เจอเนี่ยคำพูดอาจารย์มันลอยขึ้นมาเลยว่าอย่าไปกลัวงูมันต้องกลัวเราเราก็รู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่หนุนใจแล้วมันลอยขึ้นมาจริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าคำหนุนใจที่บอกอย่าไปกลัวสู้ๆนะให้เผชิญหน้ากับปัญหาก็กล้าหน่อยมันยังใช้ได้ผลดีกับคนที่อยู่ในสภาวะจิตใจค่อนข้างปกตินะแน่นอนว่าจะมีบางคนที่คุณหมอจิตแพทย์จะบอกว่าคุณอย่าไปหนุนใจคนที่เขาอ่อนกำลังทางใจนะหรือว่าไม่สบายอะไรเงี้ยว่าสู้ๆนะฉันทำได้เธอก็ต้องทำได้เรื่องปัญหาแค่นี้เองไปกินข้าวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่าไปคิดมากเรื่องเล็กน่ะคนในโลกนี้ใครๆก็เคยเจอจิตแพทย์บอกว่าคุณห้ามพูดประโยชน์พวกนี้กับคนที่มีความป่วยเพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเขาเลยเราไม่ได้สวมรองเท้าคู่เดียวกันเราไม่ได้เป็นคนเดียวกันเราไม่ได้มีภาวะจิตใจเหมือนกันอย่าพูดเพราะว่าบางคนเขาจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเขาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าสำหรับคนทั่วไปการบอกว่าให้อย่ากลัวอย่าหนีสู้ๆกับมันผมทำได้อาจารย์ก็ทำได้มันช่วยจริงๆมันช่วยได้จริงๆเพราะว่ามันลอยขึ้นมาจริงๆว่าอย่าไปกลัวงั้นพี่น้อง
ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องเข้มแข็งทางใจดีพี่น้องรักพระเจ้าใช้ชีวิตกับพระเจ้ามีจิตใจที่มั่นคงในพระเจ้าและมีพระเจ้าที่เสริมกำลังเสมอวันนี้คำหนุนใจนี้สั่งใจนี้มันเป็นไปได้ในชีวิตของพี่น้องเอเมนไหมคะอย่ากลัวและจงมีชัยชนะต่อสิ่งที่เราเผชิญในวันนี้เพราะว่าโดยศักยภาพของเรานั้นสามารถที่จะสั่งหัวใจได้อย่ายอมให้ความกลัวขโมยสันติสุขไปจากใจของคุณขโมยมาเพื่อจะขโมยทรัพย์สินสิ่งมีค่าเงินทองที่เราหามาถ้าเหนื่อยถ้าเนาะหลายคนบอกว่าทั้งชีวิตก็ว่าได้เราถูกขโมยขึ้นบ้านไม่กี่ชั่วโมงมันหายไปหมดเลยขโมยมาเพื่อจะเอาสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้ความกลัวที่เป็นอารมณ์ที่จริงๆเราควรจะควบคุมมันได้มันขโมยสันติสุขไปจากชีวิตเราหมดเลยเวลาเรากลัวเราใจสั่นเวลาเรากลัวเราไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาเรากลัวเรารู้สึกว่าอยากแอบซ่อนเราอยากหนีเราไม่ต้องการเผชิญหน้าเราจะกลายเป็นคนที่เก็บศักยภาพที่ควรเป็นเอาไว้หมดเลยเพราะว่าเรากลัวแต่พระเจ้าหนุนใจเราว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและเรามีศักยภาพที่จะสั่งใจของเราได้นักจิตวิทยานะคะเคยสำรวจผลการสำรวจในเรื่องของใจคนเกี่ยวกับความกลัวเขาบอกว่า 80% มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงเพียงแค่ 20% เท่านั้นข้าพเจ้าก็ลองคิดตามนะ1ปีมี365วันไม่อยากเจองูเลยใช่ไหมคะนั่นคือความกลัวแต่ว่าปีหนึ่งอาจจะเจอสัก10วันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะกี่เปอร์เซ็นต์คะยังไม่ถึง 20% เห็นไหมเป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ความกลัวเนี่ยมันขโมยสันติสุขไปจากชีวิตของเราทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นนิดเดียวไม่เกิน 20% ในชีวิตของเราก็เป็นไปได้ส่วนอีก 80% นั้นเรากลัวไปเองกลัวไปก่อนแล้วเราก็จมอยู่กับความกลัวที่มากเกินไปจนทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขอย่างที่พระเจ้าให้กับเราวันนี้นะคะพี่น้องสั่งในพระนามพระเยซูมีอะไรที่มันเป็นความกลัวในชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มันมีอะไรที่เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆอย่างที่จะเป็นในพระฉายพระเจ้ามันมีอะไรที่เรารู้สึกกลัวกลัวบาดเจ็บกลัวความไม่เข้าใจกลัวถูกปฏิเสธกลัวเหนื่อยกลัวท้อกลัวแพ้กลัวอะไรก็ตามวันนี้ในพระนามพระเยซูพี่น้องจะมีชัยชนะได้เอเมนไหมคะเอเมนและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำในสิ่งที่คุณควรทำไม่เพียงแต่เราจะรู้แล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เพียงแต่เราจะตระหนักว่าใจของเราสั่งได้เราจะควบคุมความกลัวได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะที่อยากหนุนใจพี่น้องก็คือเราจะต้องลงมือทำบางอย่างในสิ่งที่ควรทำคนอิสราเอลนะคะเมื่อเขาได้อพยพออกจากประเทศอียิปต์เขามีความรู้สึกกลัวมากๆในช่วงเวลาที่ถูกไล่ล่าจากฟาโรห์และทหารพากันมาที่จะไล่ล่าเขาจะเอาเขากลับไปเอาไปเป็นทาสเหมือนเดิมในความกลัวจับใจตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นทะเลแดงอยู่ตรงหน้าของเขาหันหลังไปก็คือเจอกองทัพมหึมาที่ทรงพลานุภาพเขาถูกขนาบอยู่ตรงกลางข้างหน้าคือความตายได้เลยข้างหลังกลับไปเป็นทาสขาดอิสรภาพเขาจะเลือกอะไรอพยพบทที่14ข้อ10เมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าอพยพ14ข้อ13โมเสสจึงเตือนประชากรว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยนั่นคือคำพูดของโมเสสเอาคำพูดนี้มาได้อย่างไรถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าที่ให้ถ้อยคำในปากของโมเสสอพยพบทที่14ข้อ15ถึง16บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าฉะไหนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอล
จะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือฉนายมาร้องทุกข์ต่อเราแล้วพระเจ้าบอกให้สั่งใช่ไหมให้สั่งให้เตรียมพร้อมเดี๋ยวพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าบอกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะไม่ได้หมายความว่าร้องทุกข์กับพระเจ้าไม่ได้แต่ในนี้เป็นคำที่พระองค์กำลังจะพูดต่อว่าอย่ามัวแต่แค่อธิษฐานและร้องทุกข์อย่ามัวแค่บอกความรู้สึกระบายถึงปัญหาหรือความกลัวแต่ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำต่ออย่าจบอยู่แค่อธิษฐานเท่านั้นแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าต้องทำอะไรแล้วเขาก็เห็นความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำให้ชีวิตของเราก็เช่นกันนะคะอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางในสิ่งที่คุณควรทำเอเมนไหมคะอย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำมีตัวอย่างนึงนะคะที่ข้าพเจ้าประทับใจมากเป็นเรื่องราวของพี่น้องท่านหนึ่งเธอกลัวหมดอนาคตแต่สิ่งที่เธอทำมันสะท้อนถึงความมานะพยายามเธอไม่หมดความพยายามผู้หญิงคนนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนหรืออาจารย์เดือนซึ่งเป็นผู้นำนมัสการที่เน็กซัสกรุงเทพเรามีโอกาสได้ไปที่นอร์เวย์ด้วยกันแล้วเธอก็เล่าถึงคำพยานหนึ่งที่ฟังแล้วซาบซึ้งมากๆอ่านคำพยานของเธอ 2-3 รอบก็ 2-3 รอบนะคะก็ต้องกั้นน้ำตาเพราะว่าซึ้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอมารู้จักพระเจ้าตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี1มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดตอนนั้นเธอบอกว่าเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่อาจจะไม่ได้พยายามอย่างมากพอเรียนปีแรกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอถูกรีไทร์เข้ามาปีแรกด้วยความดีใจเราเข้าที่นี่ได้แต่ปีแรกถูกรีไทร์ที่นี่นะคะถ้าถูกรีไทร์มันก็มี2วิธีคือ1ก็คือจะ re-enter ไหมก็คือสอบเข้ามาใหม่แน่นอนว่าสอบเข้าใหม่ก็ต้องเสียเงินค่าสอบใหม่ค่าเทอมแพงขึ้นเสียเวลาต้องรอหรือถ้าคุณไม่เอาแบบนี้ก็ไปหาที่เรียนใหม่เลยนั่นคือ2ทางเลือกที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เธอจะเลือกเนี่ยยอมถูกรีไทร์ไปหาที่เรียนใหม่หรือจะมา re-enter ก็ตามมันเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับเธอเพราะอะไรเพราะเธอบอกว่าเธอเรียนช้ามาแล้วปีหนึ่งแล้วถ้ายังต้องมาออกจากที่นี่มันก็จะเรียนช้าไปอีกปีหนึ่งบวกกับที่บ้านก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายหลายอย่างและถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้เมื่อไหร่ว่าเธอถูกรีไทร์มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในครอบครัวแน่ๆเธอรู้สึกเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายจะหาจากที่ไหนเธอกลัวจับใจเธอพยายามคิดเวลาเจอปัญหาก็จะพยายามคิดแก้ปัญหาจะทำยังไงดีมันจะมีวิธีไหนที่จะได้เรียนต่อไหมจะต้องทำยังไงที่มันจะต้องไม่สูญเสียทั้งเงินทั้งเวลาและไม่ต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจถ้าเป็นพี่น้องจะทำไงเธอก็บอกว่าเธอคิดจนมันไม่มีทางเลยมันไม่มีหนทางเธอก็เลยเข้าไปปรึกษาพี่เลี้ยงของเธอพี่เลี้ยงก็พูดประโยคนึงบอกว่าพี่เชื่อว่าถ้าพระเจ้าเรียกเดือนมาเรียนที่นี่พระเจ้าก็จะให้เดือนเรียนจบที่นี่เขาบอกประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันสร้างความเชื่อให้เธอขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าให้มาเรียนที่นี่พระเจ้าก็น่าจะให้เรียนจบที่นี่ตอนนั้นเธอเริ่มเกิดความเชื่อขึ้นสิ่งที่เธอทำก็คือเธอเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมองหาวิธีว่าเราจะเรียนที่นี่ยังไงดีทำยังไงดีเธอคิดเงื่อนไขแล้วว่าขอเรียนต่อได้ไหมโดยที่แค่เปลี่ยนรหัส2ไอ้วิชาที่มันผ่านไปแล้วขอเก็บวิชาเก็บเครดิตวิชาเหล่านั้นไว้ซึ่งไอ้สิ่งที่เธอคิดเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเธอได้รับคำหนุนใจจากหลายๆคนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นดาราหลายคนไปขอมันก็ไม่ได้เธอมี2ทางเลือกที่ต้องทำ1ก็คือเชื่อพระเจ้าต่อไปหรือเ
เลิกเชื่อแล้วก็ยอมโดนไล่ออกซะสุดท้ายสิ่งที่เธอลงมือทำก็คือเธอบอกว่าเธอจะเชื่อพระเจ้าต่อไปและเธอลงมือที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการเดินเข้าหาอธิการทุกวันทุกวันเพื่อจะขอพบอธิการเป็นเวลาไม่ใช่3วันไม่ใช่3สัปดาห์แต่มันคือ3เดือนทุกวันทุกวันทุกวันไปรอทั้งวันเพื่อจะขอเข้าไปคุยขอพบขอเข้าไปคุยเธอก็เห็นมีดารามารอมากมายเลขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องหรอกทุกวันเธอทำแบบนี้แบบนี้จนวันหนึ่งอธิการมาแล้วก็บอกว่าเธอเชิญเข้ามาคุยในห้องเขาก็ถามน้องเดือนว่าต้องการอะไรแล้วท่านก็สอนหลายอย่างมากน้องเดือนก็บอกความต้องการไปเสร็จแล้วบอกอธิการบอกว่าสิ่งที่เธอขอมันเป็นไปไม่ได้เดือนก็เงียบเสร็จแล้วน้ำตามันก็ไหลมันก็ไหลแบบคือคำตอบของอธิการแรกคือมันเป็นไปไม่ได้ในบรรยากาศของความเงียบและน้ำตาที่มันไหลพูออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วอธิการก็เลยบอกว่าเธอนี่มันจริงๆเลยนะต่อไปอ่ะเธอก็ต้องมารายงานตัวกับอธิการทุกวันเอาผลการเรียนมาให้ดูด้วยขอบคุณพระเจ้าเธอได้เรียนต่อแล้วขอบคุณพระเจ้าเธอบอกว่าวันนั้นคือเป็นวันอัศจรรย์เธอรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและขอบพระคุณอธิการแล้วมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอจะต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้เธอจะต้องทำหน้าที่ให้ดีมากกว่านี้สมกับโอกาสที่เธอได้รับพี่น้องที่รักในบางครั้งเวลาที่เรากลัวเราล้มเหลวมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งเรามันไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ช่วยเราแต่บางครั้งพระองค์มีแผนการที่ดีกว่าแล้วมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมคะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้พึ่งพาพระเจ้ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้คุกเข่ากับพระองค์มันเป็นโอกาสที่เราจะถ่อมใจลงแล้วรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นคือคำตอบในชีวิตของเราพระเจ้าเคลื่อนใจคนได้แต่เราต้องลงมือทำไม่ย่อท้อไม่รีบที่จะถอดใจไม่รีบที่จะบอกไม่เอาแล้วพระเจ้าไม่ไหวแล้วมันยากเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินมันมีแต่ปัญหาเพราะหลายครั้งปัญหามันก็มาจากตัวเราในการสร้างปัญหานั้นขึ้นมาแต่อยากหนุนใจพี่น้องว่าลงมือทำในสิ่งที่ควรทำแม้ยังมีความกลัวอยู่ในใจมีคนที่พูดภาษาอังกฤษไว้นะคะเป็นประโยคที่บอกว่า fake it until you make it ถ้าแปลตรงๆก็คือเหมือนปลอมๆ มันไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงหมายความว่าลงมือทำแม้คุณยังกลัวนั่นแหละแม้คุณยังไม่ได้รู้สึกมีความกล้าหาญอะไรเลยแต่คุณยังทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไปจนกว่าความกล้ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเราเอเมนไหมคะอยากจะหนุนใจพี่น้องใน3สิ่งนี้นะคะว่าวิธีสร้างใจของเราให้ชนะความกลัวพี่น้องลองฝึกทำดูทุกการทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหาสิ่งใดเรามีความกลัวสิ่งใดเรามีสิ่งใดที่มันท้าทายความเชื่อของเรานะคะลองตระหนักจริงๆว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเราเสมอบอกคนข้างๆดีไหมคะว่าพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอและอยากให้มั่นใจว่าพี่น้องสามารถควบคุมความกลัวในใจได้พี่น้องสามารถควบคุมได้สั่งใจเราได้ใจเราให้กล้าหาญให้กล้าหาญนะคะใช้คำพูดแง่บวกที่บอกว่าเราขอใจกล้าหาญจากพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายก็คือลงมือทำในสิ่งที่เราควรทำอย่างไม่ย่อท้อเอเมนนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น
พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ